อยู่ฮอตตับเป็นไส้เนื้อพ่อเตือแรงครับของแท้ตลุกอีสานเฮาโอ้ยพี่เต๋าเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์เกิดอยู่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครับโอ้โหได้ทีแล้วเอาแล้วมึงสิพายเรือไปไสนั่นน่ะมึงสิไปไสนั่นไปเก็บตัวฮะเก็บกูสิกลับจังได๋อันนี้เรื่องของมึงเออมาประกวด AF ประมาณปีใดจําดําได้ปะปี8ตอนนั้นผมอายุ20เอ้ยยามยังไงก็ยังคิดถึงเธอชีวิตเปลี่ยนเลยปลดหนี้ให้ที่บ้านแล้วก็ซื้อบ้านอยู่กรุงเทพดีกูสั่งแก๊งนี้มันลักมาล่ามึงพอดีเอามันลงเอามันลงลงนี่ลงเลยเอามันแก๊งเลยบริดีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พวกสแตกแตกลับครับมือนี่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับเป็นเรื่องงามงามดีครับเขาจะมีการออดิชั่นนักร้องเพื่อที่เขามาอยู่เล่นอยู่ลั่นพวกสแตกแตกลับก่อนที่จะพบกับคนจะมาออดิชั่นนั้นเดี๋ยวผมขอออดิชั่นตัวเองก่อนนะครับฟังนักร้องท่านแรกนะครับที่จะเดินทางมาน้องใบเตยนะครับใบเตยเชิญครับเชิญครับน้องน้องเชิญตรงนี้เลยครับเอาไมค์ตรงนี้ด้วยครับน้องเอาไมค์มานี่ด้วยน้องใบเตยนะครับใบเตยคิดยังไงมาสมัครเป็นนักร้องที่ร้านนี้ครับคิดไม่ออกค่ะหนูเชื่อหนูเสียงดีสุดแล้วค่ะในร้านนี้เสียงดีสุดก็เลยมาสมัครที่นี่ใช่ค่ะแล้วเสื้อมาจากไหนซื้อเอาค่ะซื้อทางเพจใช่ค่ะตัวละ370บาทค่ะอ๋อสั่งชอบโทรแต่ตับก็เลยสั่งเสื้อมาเองเลยแม่นจ้ะเพลงจะร้องเพลงอะไรครับมาสมัครวันนี้ร้องเพลงอะไรคือบอกฮะอ่ะเอาเลยเตรียมตัวเลยเอาเน็บ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 นะผู้สาวคาร์ล็อกครับอยากได้เนื้อไหมอะไรนะอยากได้เนื้ออยากได้เนื้อเดี๋ยวเนื้ออยู่ในครัวครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมไปเฮามันผู้สาวขาลอบ่แม่นผู้สาวขาเรียนบ่ได้แค่งั้นมันเพียนปากอาจสิเขียนยังได้ยืมหมู่การบอกกันบ้านบ่เคยเรียนพอสอบจะออกเมื่อใดยังบ่ฮู้แต่สุดยอดโบมือครับสุดยอดครับเดี๋ยวเราไปพิจารณานะครับนะมีอีกคนนึงนะครับมีอีกคนนึงนะครับเป็นหนึ่งแรปเปอร์คุณอะไรคุณเรียนเชิญหน่อยครับอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้เต้นหรือกายภาพครับเนี่ยครับชื่ออะไรครับชื่อโอ๊ตครับคุณโอ๊ตนะฮะเคยร้องเพลงมาก่อนไหมร้องเพลงไม่ได้ครับแรปได้อย่างเดียวแรปได้อย่างเดียวอ๋อเอาแรปนี่เป็นลามแต่งมาเองหรือว่าอันนี้ขอเอาเพลงคนอื่นมาร้องดีกว่าเพลงตัวเองฟังเบื่อแล้วครับเอาเพลงตัวเองนี่พวกผมยังไม่เคยฟังเลยครับที่คุณเตรียมตัวมานะเป็นแรปเปอร์นะเอาเป็นเพลงสีดาแล้วกันครับสีดานะครับอ่ะมาขันสนใจว่าจะเป็นลูกผู้ใดหมดใจนี่พร้อมจะให้ไปทุกคืนก่อนนอนผมขอแค่มีเธอตื่นมาก็อยากที่จะได้พบเจอโอ้แม่สีดาจะไปอยู่หนใดอยากให้เธอมาเคียงข้างกายต่อให้เจ้านั้นได้อยู่แสนไกลเดี๋ยว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 เอาแบบว่าเอาอย่างนี้ดนตรีไม่ต้องเลยเอามึงคนเดียวสิชัดชัดชัดข้าไม่สนใจว่าเจ้าจะเป็นลูกผู้ใดหมดใจนี่พร้อมจะให้ไปทุกคืนก่อนนอนผมขอแค่มีเธอตื่นมาก็อยากที่จะได้พบเจอโอ้แม่สีดาจะไปอยู่หนใดอยากให้เธอมาเคียงข้างกายต่อให้เจ้านั้นได้อยู่จากไปแสนไกลแต่ตัวข้านี่ก็พร้อมจะตามไปพันรับคุณเข้างานแล้วครับผมโอเคนะแนวแรปนะคุณอะไรนะเนี่ยมารับเข้าร้านมาร้องเพลงเหรอมาล้างจานก่อนตอนแรก มาร้องเพลงคุณโอ๊ตขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วไปตามคนต่อไปมาด้วยคุณโอ๊ตไปตามคนต่อไปด้วยที่จะมาออดิชั่นไปตามมาด้วยโอเคครับผมเอ้ามึงไม่ตามเขามาแล้วเนี่ย เฮ้ชิดแอลกอฮอล์ก่อนใช่แอลกอฮอล์
สะอาดแล้วจริงๆเขามีบีทอยู่ที่บ้านใช่ไหมมีครับบีททำเองครับมึงยังไม่บีทอีกเหรอจริงเหรอติดตามก็ได้นะครับชื่ออะไรนะครับชื่อช่องชื่อริวโด304ครับผมเอ้ยริวโด304โอเคขอบคุณครับแม่สีดาสุดยอดจำฝังใจเลยเยอะเยอะคนต่อมาคนต่อมาใครเจ็บเดินเข้ามาจะใจโอ้ยยังไม่จบอีกเอาใหญ่เลยครับเด็กเอายังไม่จบอีกฉีดอีกฉีดอีกชื่ออะไรครับผมชื่อเต๋าครับคุณเต๋านะครับคุณเต๋าโอ้นี่ผมชอบคุณเต๋ามากเลยต่าง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 คนเข้าใจต่างเรียนรู้ทุกอย่างว่าสองเราแค่มองสายตาอุลิขสิทธิ์แรงด้วย RS ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณเต๋าวันนี้มาสมัครที่คุณจะแตกแดกตับนะครับมันเพลงแนวไหนครับคือต้องบอกว่าเดินทางมาไกลมากครับนั่งรถนครชัยมาจากกาฬสินธุ์เลยครับเพื่อจะมาที่นี่ครับคุณมาจากกาฬสินธุ์เลยเป็นคนกาฬสินธุ์ครับฮะคือบอกอีสานใดครับครับโอ้นานๆที่พอคนกาฬสินธุ์ขอจะ200แน่คือได้กระโปรงมาพร้อมนี่แต่งมาจากบ้านเลยบอกครับแม่ครับเตรียมตัวมาออดิชั่นครับผมเอาละเพลงยังเพลงยังเพลงยังเมื่อกี้หมอลำลูกทุ่งมีแล้วแม่ครับแรปเปอร์มีแล้วครับขอเป็นไทยสากลได้ไหมสิงโตนำโชคว้าอยู่ต่อเลยได้ไหมดีดพึ่งดีดพึ่งดีดอยู่ต่อเลยได้ไหมสวัสดีนะครับผมท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ครัวสแต็กแดกตับนะครับมองไปจะมีแต่ฝนโรยไปในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคืนแต่หนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวแสนยินคำว่ารักยังเป็นทางการนะครับน้องเต๋าจากช่องติดเต๋าครับผมสวัสดีครับ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 โอ้โหพี่น้องพี่น้องถ้าพูดจริงๆก็คือเรียกเต๋า AF ได้ไหมได้ครับเต๋า AF ก็ได้ครับเต๋า AF ก็ได้นามสกุล AF ครับนามสกุล AF นะพี่น้องครับมือนี่ครับพี่น้องครับจะได้หูเรื่องเล่าของผู้ชายคนนี้ความภาคภูมิใจของคนกาฬสินธุ์บ้านเฮาวันนี้มาเยี่ยมลานอายชายเนาะครับเอ้าแม่นครับคุยกันบังนี่คงสิวัฒนัทมาที่นี่ก็ต้องสแตกแตกแดกตับคุยกันธรรมดาบ่ได้ต้องคุยกันเอาทีแบบตัวพิเศษกว่าคนอื่นเลยโอเคครับได้ครับจัดไปพวกเฮาอ้าวจั่วโอ้ฟังยามใดกับมวลเนาะหมอลำดีก็สุดยอดนะครับไว้บ่ล่ะครับยากแล้วครับแต่ที่ผ่านมานี่หลอดทุกไล่หลอดคือว่าตกทุกไล่บ่ตกบ่มีตกบ่ครับบ่มีตกโอเคครับผู้ชมครับแขกคนสำคัญเท่านั้นจังสิได้นางจังสิคลิปนี้นี่ยายเฮาสิทุ่มสุดโตเลยเพื่อเต๋าเลยถ้าเบิ่งเด้อยายลงเรือจักหน่อยคุยกันในเรือแม่นบรรยากาศด้านหลังพี่น้องเฮาก็มาก็มาหลายแล้วกันแล้วนะครับเอ้าๆไปไปพามาเฮ็ดหยังเนาะบ่ติกว่าสิได้สแต็กอึ๊ยอึ๊บเดี๋ยวโอ้นี่มานี่มันต้องจุจุจุคือคิดถึงเขื่อนลำเปล่าบ้านเฮาครับพี่น้องถ้ากาฬสินธุ์นี่ถ้าไปต้องไปเขื่อนลำเปล่าต้องไปเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเขื่อนดินยาวที่สุดในประเทศน้องเต๋าจากช่องติดเต๋านะผู้ชมนะกี่ปีแล้วเต๋าทำช่องนี่ทำช่องมา2ปีแล้วครับ2ปี2ปี2 2ปีกว่าครับ2ปีกว่าก่อนโควิดจักหน่อยครับเข้าเรื่องเลยพี่เต๋าเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์เกิดอยู่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครับโอ้อยู่ถึงอายุเท่าไหร่ถึงได้ออกมาทำงานทำการอยู่ฮอดจบม .6 จบกาฬสินธุ์พิทยาสันโรงเรียนชายโรงเรียนชายไอ้ยี่นี่จบนาฏศิลป์ไอ้จบนาฏศิลป์จบปวสจบสูง2นั่นแหละจบนาฏศิลป์ใกล้ๆกันผมว่ามีหลายคนนะหลายคนผมว่าบ่คิดบ่ฝันว่า
น้องเต๋านี่เว้าอีสานเป็นคนกาฬสินธุ์ดิขันขันมาแม่นแฟนคลับแท้ๆจริงอ่ะผมเพราะว่าแม่นครับผมเพราะฮู้ไปแบบเจอแฟนคลับแฟนละครเนี่ยเขาถามว่าอุ้ยน้องทำไมพูดภาษาอีสานเก่งจังอ่ะไปเรียนที่ไหนครับห่วงบอกผมเป็นคนอีสานครับจริงเหรอคนที่ไหนกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เหรออ่าคือที่ไหนอ่ะกาฬสินธุ์จริงๆคนนอกเขาจะรู้จักแต่ขอนแก่นจริงๆภาษาอีสานเป็นภาษาที่เขาเรียกว่าจะมีความมีมนต์ขลังก็ว่าได้เพราะว่าสิไปเลี่ยนขนาดใดนี่กะเว้าเว้าสำเนียงกะเว้าเว้ายากได้เพราะสำเนียงมันเว้ายากมันเป็นสำคัญคนบ่แม่นอีสานครับเป็นเว้าอีสานอีหลีเนาะครับเนาะแม่นครับมันเป็นเสียงตำที่มันแบบตำอีกแบบมันคล้ายๆตำแบบฝรั่งทนเสียงตำลักษณะของเมโลดี้มันตำเหมือนฝรั่งสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาล่องเรือกันไหมครับล่องไหมนี่แล้วต่อไปเราจะทำเป็นโต๊ะพิเศษโต๊ะล่องเรือด้วยมากับแฟนๆมากับสาวก็มันล่องแบบนี้โอ้พี่ไทยพายเรื่องงกไปงกมากอย่างสี่เลยเนี่ยคุณยายเห็นหุ้งพายตรงคุณยายเห็นหุ้งไหมครับยายไม่เห็นหุ้งยายไม่เห็นหุ้งมาคุ้งกับต้นมาไงเนี่ยมึงหันอันนี้ก้อนขันมากนี่ขออนุญาตขออนุญาตผู้ชมครับอุ้ยอย่านะผู้ชมละอันนี้บ่ค่อยได้กินเลยมันปะอ๋อบ่เคยกินบ่เคยกินเลยครับซอยจูนี่บ่เคยกินเคยได้กินก้อยเนื้อเอาคำเนี่ยมาก้อยเนื้อสุกคำนี่ครับแฟนครับสแตกเด็กตับครับไปหาช่องติดเตานี่เอาไปเลยหมื่นซับหมื่นซับโอ้ยขอบคุณครับพี่น้องแฟนครับพี่น้องเฮาต้องอุดหนุนกันเฮาต้องซอยกันด้วยคนกันสีที่กันมาชุดไงวะครับนี่อยู่ฮอตตับเป็นไส้เนื้อพ่อบ่เคยกินครั้งแรกเทื่อแรกครับของแท้ตะลุงอีสานเฮาโอ้ยหยวดสดมากสวัสดีครับเปิ้ดพี่น้องบ้านเฮาแยกออกบ่ครับผู้ใดอิดผู้ใดเต๋าแซ่บบ่แซ่บแซ่บครับครับแยกออกไหมครับแยกไม่ออกหลอกเลยแยกไม่ออกเลยอะไรนรกอะไรชาวันโอ้เอาเอาไปไหนนี่ยังอีกต้นเพลินแมงโอ้เคยบ่แหละเคยยังเคยยังครับเคยกินอีซอยย่ายบ่อนคราวนี้เต๋าเข้าวงการได้ยังไงเข้าวงการได้เพราะว่าไปประกวดรายการครับผมAF8ผู้ใดพาไปประกวดหรือว่ามีแม่แม่ห้องมอหรือว่าไปมูแมนครับเต๋าเศรษฐพงเพียงพอครับอายุ20ปีหมายเลข0324ครับขาวอย่างเงี้ยขาวมากเป็นแวมไพร์หรือเปล่าคือว่าบอกเลยว่าอยู่อีสานนี่คนสีมาเป็นแม่ห้องนี่มันบ่มีแล้วอยู่กาฬสินธุ์พร้อมกาฬสินธุ์นี่โอ้บ่มีเลยครับกาฬสินธุ์นี่เขามีแต่นักร้องลูกทุ่งผมล่างแล้วก็คอนเสิร์ตแบบวงเพื่อชีวิตตอนนั้นผมล่าสอนนี่หรือยังนี่แหละครับนี่แหละครับอ๋อผมล่าสอนนี่นะแต่ผมน้อยๆเบิ้งจนแผ่นเป็นร้อยจนแผ่นกระตุกเป็นตาไอเถ่าเป็นตาไอเถ่าครับเนาะมวนครับเราเห็นไออีนี่ไปเหมือนเลยจอดดีดีกว่าป่ะจอดดีดีกว่าจอดหยุดจอดเอาโต๊ะขึ้นไปนั่งเถิงนี่ดีกว่าไอ้ว่าเบิ่งย้ายไพ่แล้วเตาดึงอันนี้ไปล่ะถึงเถิงไฟเฮาหาตำแหน่งเฮาออกติละผู้นี่โอ้ยย้ายกะสิดึงเขาอ้อมบ่ลำบากข้างบนเนาะมาช่องนี้เนาะครับผมครับผมครับผมเราเล่ดีเนาะเอ้าไปบ้านนี่อึ๊บโอเคระวังงงเท่าเปลือนนะครับมึงที่ทิมนอกไม่หันมาบอกกูเอาไหนครับรักษากล้องก่อนตัวเอาที่ไปใช้อีกเอาทั้งพุ่นเทียบเขาเอาทั้งพุ่นเทียบเขาโอ้กูขำไม่หนีก็ได้แม่มึงโอ้ยนี่ครับการทำ YouTube ครับนี่ครับเลียวๆเลียวๆครับเลียวๆครับเลียวๆเป็นยังคือบ่กินทั้งโคกมันบ่ยากมันบ่ลำบากครับนี่ลำบากจังได๋นี่เออ
นี่อยากมาหนีได้พี่น้องเบิ้งไฮเนเดอร์เบิ้งไฮเนเดอร์ครับกดซับสไครต์เนี่ยฝากพี่ฝากน้องครับเป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานอึบอึบลงนะครับในทีแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับว่าทีมตำหำตรงวะนี่พวกกรุงเทพวะโอ้เข้าหนึ่งเข้าหนึ่งเด้อเอาเก้าอี้มาไหมฮัมเอาละมึงสิพายเรือไปใส่นั่นน่ะมึงสิไปใส่นั่นไปเก็บตัวฮะเก็บเบิ้ลคิวแล้วแกเบิ้ลคิวแล้วเอากูสิขับจังไหนกูสิขับจังไหนอันนี้เรื่องของมึงมึงใส่คำว่ามึงกับกูอ่ะมึงจะใส่คำว่ามึงกับกูเป็นหัวหน้าดิหัวหน้าไม่ใช่หัวพ่อยายก็เรื่องกันแหละนั่งมองพี่ป่ะครับเออนั่งห้องสี่ดีกว่าโดนบ้างโดนบ้างจะได้รู้ต้องบอกเลยว่าไอ้อินเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับเด็กกาฬสินธุ์ทุกคนครับที่แบบว่ากาฬสินธุ์มันมีดาราเนาะเมื่อก่อนเนี่ยน้อยแต่ว่าไอ้ยินนี่เป็นผู้แรกๆเลยที่แบบดังระเบิดแบบทั่วประเทศคนกาฬสินธุ์ก็ภูมิใจร้ายว่าแบบโอ้ขอบคุณครับคนกาฬสินธุ์เฮามาได้สำนีเลยแล้วก็เผยแพร่โป่งล่างบ้านเฮาแม่นมั้ยครับโอ้ขอบคุณมากๆแม่นนะครับกับเบิ้งเบิ้งแบบเป็นไอดอลวัยเด็กครับแล้วผมก็เลยตัดสินใจมาประกวดห้องเพลงได้ก็คือเพื่อนชวนแม่นหมู่หมู่ส่วนมาหมู่ส่วนหน้าตาคือรอตะหน่อยแล้วแม่นบ่หน้าตาตาไอ้นี่หน้าตาหน้าตาไอ้นี่บ่รอตาน้อยๆไอ้บ่รอปานนี้เด้บ่ตาน้อยๆไอ้คิดให้แต่ตอนนี้เออตอนนี้รอแล้วก็ว่าในมุมของเจ้าของนะบ่รอบ่ดังหรอกครับบ่รอบ่ดังหรอกยอกๆเออมาประกวด AF ประมาณปีใดจําจําได้บ่ตอนนั้นปี8ครับปี8ตอนนั้นผมอายุ20ย่าง21ไอ้ยามยังไงก็ยังคิดถึงเพลงเร็วครับเพลงเร็วเพลงแรกมีแววแล้วแต่ว่าก่อนไปประกวดกับประกวดหลายเวทีอยู่ไป KPN เดอะสตาร์ครับเดอะสตาร์นี่ไปปีตุมตามแพ้เขาโอเดอะสตาร์ตอนนั้นไม่ตอนนั้นซีนี่เดอะซีนี่เดอะสตาร์ครับไอเดอะสตาร์เจ็ดอะคาเดมี่แฟนตาเซียใช่แล้วก็ KPN มี3เวทีประกวดหลักๆสมัยนู้นครับก็ไปเบิร์ดเวทีเลยครับอยากสิเป็นดาราอยากสิเป็นนักร้องแต่ว่าห้องเพลงพอดิห้องเพลงพอแบบกลางๆถึงขั้นลงล่างแต่ว่าอยากเป็นอยากเข้าวงการอยากหาเงินอยากหางานเฮ็ดประมาณนั้นครับผมแล้วก็อยากมาลองเบิ่งครับแล้วก็ได้กันมากก็จากชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยชีวิตก็เปลี่ยนไปเลย AS ก็คือ Academy Fantasia แม่นบ่ครับไปอยู่ในบ้าน3เดือนอยู่ในนั้น3เดือนมีกล้องจับตลอด24ชั่วโมงถ้าเด็กรุ่นใหม่อาจจะทันรายการนี้หรือเปล่าผมคนนึงเป็นแฟนคลับเด้เพิ่นสิจับการใส่ชีวิตของคนในบ้านนั่นแมนครับประมาณจะคนนึงเข้าไปในบ้านปีผมนี่24คนโอ้โหการกินการนอนการยังเฮ็ดทายตอดสดเบิ่งตลอดแก้ผ้าเห็นเบิดเออก็ได้เป็นเต๋า AF ใช่ครับจากนั้นก็ชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเลยปลดหนี้ให้ที่บ้านแล้วก็ซื้อบ้านอยู่กรุงเทพแล้วก็ภาพพอภาพป่าภาพทุกคนพาน้องมาอยู่กรุงเทพหมดเลยงานคือสุมาเป็นงานอีหยังไปล่ารับงานล่ะเพราะเฮาได้ตำแหน่งแล้วได้ตำแหน่งแล้วก็ในช่วงแรกๆเลยออกมาปุ๊บปี54น้ำท่วมใหญ่โอ้หยุดพักครับกลับบ้านแล้วก็ตั้งกลับมาใหม่ครับแล้วก็ค่อยมาเริ่มงานอีกทีก็เมื่อตอนหลังน้ำท่วมแล้วก็ห้องเพลงก่อนครับห้องเพลงไปเรื่อยๆปุ๊บเอ๊ะเบิ่งส่งแล้วเขาเห็นว่าเสียงร้องแบบมันยังสู่เขาบ่ได้ก็เลยจับไปเป็นนักแสดงจับไปเล่นละครก่อนเป็นซีรีส์ก่อนก็เล่นจากโต3โต4ก่อนโตประกอบก่อนครับแล้วก็ค่อยๆไต่พระรองขึ้นหน้าแล้วก็จังมาเป็นพระเอกแล้วก็ยาวเลยบัดนี้ก็ผมก็เลยลงไหลในการแสดงในการแสดงเลยครับจากปีกี่ปีที่จากกาฬสินธุ์มา11ปีครับ11ปี11ปี11ปีแต่ก็กลับบ้านเรื่อยๆอยู่กลับบ้านเรื่อยๆครับมีงานหยังก็ไปซอยเขาตลอดเวลาคนบ้านเฮาเนาะเวลาเขามีงานเขาก็เคยได้ร่วมงานกันซอยงานละครสันละครสันโปรโมทหนังสันเนาะโปรโมทเมื่อกาฬสินธุ์เฮาเดือนนึงกาลเวลาไปเบิ่งได้เด้อครับใน YouTube มีนะครับช่วงนั้นแบบงานชุกขนาดไหนพี่เต๋าโอ้
ีทุกมือมีทุกมือโชว์ตัวบ้างอะไรบ้างนะครับโชว์ตัวบ้างร้องเพลงบ้างมินิคอนเสิร์ตแฟนคลับจัดให้บ้างอะไรอย่างนี้ครับแฮปปี้มากตอนนั้นช่วงนั้นคือตอนนี้ก็ยังแฮปปี้อยู่ตอนนี้ก็แฮปปี้ครับเออปัจจุบัน YouTube แล้วก็มาเน้นออนไลน์มากมีซิทคอมอยู่นี่ซิทคอมนี่ถือว่ากี่ปีแล้วเรื่องที่เล่นเนี่ย5ปีครับสุภาพบุรุษสุดซอยห้าเฮ้ยผมว่ามานานกว่านั้นแล้วดังมากนะ5ปีครับ5ปีเหรอ5ปีครับ5ปีแต่ย้อนเป็นคนอีสานนี่แหละเออไปออดิชั่นเขาตอนแรกเขาเอิ้นไปออดิชั่นก่อนครับใจตุ่มตุ่มต้อมต้อมสีแดงว่าได้แต่ว่าอยากเล่นซิทคอมแต่ว่าบอกเป็นอีสานปุ๊บโอ้ยเขาทางแล้วบัดนี้แล้วก็เลยได้พอไปเจอกับพี่อาเดอะสตาร์คนอุดรเขากันเลยวันนี้แล้วโจไปไทยโจเรื่องมันนี้นี่นะคุยตรงนี้แหละยายชอบตรงนี้เทปนี้บริษัทต่างได้กันมาม่าฮะเทปนี้ไม่ได้ทำงานเลยนะมันก็ไม่ได้ทุกเทปอยู่แล้วนี่ นี่ถ้ามึงไม่มาภายใน10วินาทีเงินแต่ละเทปที่มาก็ไม่จ่ายเอ้า1 2 3 4 5โจยาวเอ้ยโจยาวเอ้ยทันไหมเยอะไหม8 9มึงแมวเรือมาวะโจ้แล้วใครจะกลับยังไงเรือเนี่ยยังไหนจะไปเต่าขามาก็ต้องมานั่งคุยนั่งเล่นมามามาเต่าเคยกินบ่อาหารนี่อีสานนี่อันนี้แกงไข่ผำเคยกินเลยครับแกงไข่ผำพี่น้องนี่ฮะแกงผำไข่ผำตัวอาจจะเกิดหลังไม่ค่อยได้กินหากินยากครับอันนี้ลาบเท่าผู้ชมครับนี่ลาบเท่าอร่อยไรลาบเท่าก็จะมีความหอมของกลิ่นข้าวคั่วพริกแล้วก็พวกหอมหอมแดงใส่เข้าไปก็คือใช่ครับน่านเลยด้วยเนาะน่านแล้วน่านแล้วน่านแล้วว่าได้กินแบบนี้น่านแล้วที่เปียกเนี่ยสุดยอดเลยตุ้มเทมากเลยนะตุ้มเทจริงๆเขาเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วเขาดังมากตอนนี้ไปไหนก็ต้องคนจำยายโจ้ยายโจ้ได้ใช่ใช่จำพี่ไม่ค่อยได้ยายโจ้จะเด่นกว่าเขาเด่นกว่าเป็นตัวขายของช่องไปเลยเป็นตัวขายแล้วชื่อเสียงขายหน้าแล้วตอนนี้พี่เต๋าอยู่ในสังกัดไหนไหมหรือว่าเป็นอิสระตอนนี้งานละครนี่อยู่กับช่องวันครับอ๋อเซ็นสัญญาช่องวันอยู่ครับผมแล้วก็รับอีเวนต์รับเพลงทำเพลงเนี่ยอิสระครับรับเองคิดเองมีสังกัดไม่ไม่มีสังกัดครับแต่ยายนี่มีสังกัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวซื้อยาให้ติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับเป็นเบอร์โทรที่ได้ไหมได้ครับเบอร์ไลน์ก็ได้ไลน์ไลน์เต๋า underscore stp ครับช่องพี่เต๋านี่เต๋าอะไรนะติดเต๋าติดเต๋าก็ได้ครับเซิร์ชติดเต๋าก็ได้ครับติดเต๋าก็มาสแตกแดกตับเพื่อนนี่ดีใจนะครับแซ่บไหลหลายคนนี่บอกให้ฮู้ว่าผมเป็นกาฬสินธุ์หลายคนไม่บอกหูได้ว่าเต๋าเป็นคนกาฬสินธุ์แล้วก็ว่าอีสานได้ครับเพราะว่าผมไปประกวดเอฟอยู่ขอนแก่นคนกาฬสินธุ์จำผมว่าเด็กขอนแก่นเต๋าอยู่ขอนแก่นเรียนอยู่ม.ขอนะวันนี้ต้องขอบคุณเต๋าด้วยครับพร้อมปากผมพ่อน้องลาน้องไส้แวะมาเยี่ยมมายามนะครับฝากไป Subscribe ช่องพี่เต๋าด้วยนะครับติดเต๋านะครับฝากด้วยนะครับคนบันเฮาลูกหลานคนบันเฮาเนาะครับขอบคุณหลายที่มาแวะมาเยี่ยมมายามบักล่ะขอบคุณหลายครับที่เฮ็ดซอยจูเฮ็ดของอร่อยๆแซ่บๆให้ผมกินครับเออมาห้องเพลงพร้อมมาออดิชั่นพร้อมมาออดิชั่นพร้อมเออสรุปได้ป่ะครับออดิชั่นสรุปได้ป่ะครับสรุปได้ครับได้ป่ะครับได้ครับได้น้องอันนั้นล่ะน้องแร็ปมั้ยน้องแร็ปเปอร์ป่ะน้องแร็ปเปอร์ได้ใครอยากเจอเค้าก็ต้องมานี่เค้าแต่งมาเองด้วยนั่นน่ะเนาะเออแต่ตอนนี้สิกราฟจังไดป่ะนี่อ้าวอ้าวครับผู้ชมครับฝากได้เด้อครับลาไปก่อนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับจังไดล่ะบัดนี่นี่ยายใจดีได้ยายไปเอาเรือให้ด้วยน่ะโอ้ยยายไปเอาเรือให้อ้าวไอ้เบิร์ดว่างๆที่โดนจับใช่ไหมเนี่ยที่ไปแต่งตัวเป็นตำรวจดีคุกถังแก๊งนี้มันล่ามึงพอดีตามเฮ้ยทำงานเอามันลงเอามันลงลงดิลงเลยเอามันลงลงเลยลงเลยเอามันลงเลยลงเลยลงเลยไอ้ปีไอ้สัตว์ปีลงเลยเอามันลงเลยลงเลยลงเลยเดี๋ยวขาวกูกุญแจรถ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 ยอมเก็บคนเดียวหาขวมเลยตัดช่องของเทียนน้ำเอามาที่ตามันได้ไรเนี่ยตัดออกตอนที่เราตกลงงานเรตติ้งยิ่งตกอยู่ด้วยช่วงนี้ใช่ใช่
น้ำกันนะครับผมกินเลยครับแต่ว่าน้ำข่อยเนี่ยข่อยดับไปแล้วพี่เป้กับพี่โหน่งอ่ะผมได้คลิปอยู่นี่ปกติข่อยไปใส่มาใส่เข้าไปแต่ข่อยเป็นตัวโหน่บ่แล้วนี่ล่ะมาอยู่กับเจ้าข่อยดับเลยแค่เนี่ยแต่ยางก็บอกกันนี่จากลงขาสัตว์เลยนี่ๆมานั่งมานั่งนะนั่งนี่สบายกูบ่หนามันผอมมึงเลยเปียกหน้าเบิดนี่บักเบิดวันว่างๆผมยอมลงเดียวบ่ได้เลยมันไปครับพอกันไหมเด้อพอกันไหมปิดคลิปกด Subscribe พร้อมเด้อเดี๋ยวนี่เปลี่ยน